นับสนุนโดย All Online ห้างใกล้บ้านสะดวกครบจบที่เดียวผู้นำของสหรัฐอย่างโจไบเดนล่าสุดนะครับก็ออกมาแสดงความดีใจหลังจากที่พบโอกาสสูงนะครับว่าพรรคเดโมแครตนั้นจะสามารถคุมสภาสูงได้ครับโจไบเดนผู้นำของสหรัฐก็ออกมาแสดงความรู้สึกยินดีเป็นอย่างมากกับผลการเลือกตั้งกลางสมัยนะครับที่พรรคเดโมแครตนั้นได้ครองเสียงข้างมากในวุฒิสภาหลังจากผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการที่รัฐเนวาดาซึ่งปรากฏว่านางแคทเธอรีนเคอร์เทสมาสโตวัย58ปีนั้นสามารถรักษาตำแหน่งเดิมเอาไว้ได้และจากพรรคเดโมแครตเพิ่งชนะเลือกตั้งสว.ที่รัฐแอริโซนาทำให้ขณะนี้นะครับเดโมแครตนั้นได้สว.ไปแล้ว50ที่นั่งส่วนรีพับลิกันมี49ที่นั่งนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเดโมแครตชนะเลือกตั้งสว.รอบ2ชี้ขาดในวันที่6ธันวาคมจะยิ่งทำให้การผลักดันกฎหมายหรือว่าการเสนอชื่อผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในวุฒิสภาไร้อุปสรรคมากขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเกิดแพ้นะครับเดโมแครตนั้นยังมีสว.เท่ากับรีพับลิกันก็คือ50ต่อ50ที่นั่งแล้วก็จะมีรองผู้นำนะครับอย่างกามาลาแฮร์ริสประธานวุฒิสภาในตำแหน่งเป็นผู้ตัดสินชี้ขาดเรื่องสำคัญที่พรรคเดโมแครตนั้นต้องการผลักดันให้ได้ผู้นำสหรัฐซึ่งแถลงจากกัมพูชายังระบุด้วยนะครับว่าผลเลือกตั้งกลางสมัยที่พรรคเดโมแครตทำผลงานได้ดีแม้ว่าผลสำรวจก่อนหน้านี้จะระบุนะครับว่าทางฝากฝั่งของพรรครีพับลิกันนั้นจะสามารถทำได้ดีกว่านี่เองแหละครับเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของผู้สมัครพรรคเดโมแครตในการเลือกตั้งกลางสมัยรอบนี้ทางนี้นะครับวุฒิสมาชิกแคทเธอรีนเคอร์เทสมาสโตสังกัดพรรคเดโมแครตก็จะได้เป็นวุฒิสมาชิกรัฐเนวาดาต่ออีกสมัยหลังจากผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการออกมาเป็นผู้ชนะการเลือกตั้งเหนือในอดัมลาซันนะครับคู่แข่งจากพรรครีพับลิกันที่อดีตผู้นำอย่างโดนัลด์ทรัมป์ให้การผลักดันนะครับซึ่งชัยชนะของสว.มาสโตนั้นยังเป็นการการันตีการได้ครองเสียงข้างมากในวุฒิสภาของพรรคเดโมแครตอีกด้วยเมื่อรีพับลิกันนั้นมีสว.อยู่ที่49ที่นั่งขณะที่ยังต้องรอลุ้นผลเลือกตั้งสว.ต่อนะครับที่รัฐจอร์เจียที่จะมีการเลือกตั้งรอบ2ชี้ขาดกันนะครับในวันที่6ธันวาคมหลังจากที่พบว่าไม่มีผู้สมัครชนะคะแนนเด็ดขาดถึงร้อยละ50ขณะที่ผลเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนอย่างไม่เป็นทางการปรากฏว่าพรรคเดโมแครตเริ่มได้ส.ส.ไล่ตามตีตื้นพรรครีพับลิกันด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยพบว่าเดโมแครตนั้นได้ส.ส.ไปแล้ว204ที่นั่งส่วนรีพับลิกันนะครับได้ส.ส.ไปแล้ว211ที่นั่งเหลือเพียง7ที่นั่งก็จะสามารถครองเสียงข้างมากได้นะครับส่วนที่รัฐแอริโซนาที่รู้ผลเลือกตั้งสว.ไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับว่ามาร์คเคลลี่อดีตนักบินอวกาศสังกัดพรรคเดโมแครตชนะการเลือกตั้งเหนือนายเบลคมาสเตอร์ที่ยังไม่ประกาศยอมแพ้ก็มีคนประท้วงเกือบ100คนนะครับที่สนับสนุนอดีตผู้นำโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐชุมนุมอยู่ด้านนอกสำนักงานการเลือกตั้งในเมืองฟีนิกซ์เพื่อกดดันให้มีการนับคะแนนใหม่และกล่าวหานะครับว่ามีการทุจริตการเลือกตั้งและมีผู้ประท้วงหลายคนเรียกร้องให้ทหารนั้นเข้าไปแทรกแซงการเลือกตั้งในแอริโซนาและได้มีการกล่าวหาซ้ำถึงกรณีที่ทรัมป์เคยกล่าวหาโดยที่ไม่มีหลักฐานนะครับที่มาสนับสนุนว่ามีการทุจริตการเลือกตั้งเมื่อปี63ซึ่งตอนนั้นเขาแพ้การเลือกตั้งให้กับโจไบเดนสำหรับการเลือกตั้งกลางสมัยหรือว่ากลางเทอมเมื่อวันที่8พฤศจิกายนที่ผ่านมาก็มีคนที่สมัครพรรครีพับลิกันหลายคนนะครับรวมไปถึงนายมาสเตอร์ที่ได้กล่าวเน้นย้ำข้อกล่าวหาว่าอาจจะมีการโกงเลือกตั้งของนายทรัมป์แม้ว่าสอบสวนจากหลายหน่วยงานแล้วไม่พบนะครับว่ามีมูลความจริงแต่อย่างใดขณะที่โดนัลด์ทรัมป์ก็ออกมากล่าวหาโดยที่ไม่มีหลักฐานสนับสนุนนะครับว่ามีการทุจริตเลือกตั้งในหลายรัฐรวมไปถึงแอริโซนาและเนวาดาซึ่งผู้สมัครพรรครีพับลิกันที่เขาผลักดันก็ปรากฏว่าแพ้การเลือกตั้งนะครับและเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งใหม่ที่รัฐแอริโซนาครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN News ข่าวเย็นอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งผ่านทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดชมรายการสดรวมไปถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายครับ